สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่บ้านท่านผู้ชมยังมีนาฬิกาแขวนผนังแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าบางบ้านนั้นไม่มีแล้วสมัยนี้เราดูเวลาผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายสะดวกกว่าแต่บางบ้านก็ยังมีอยู่อาจจะยังเดินอยู่หรือไม่เดินบางท่านนาฬิกาตายแล้วนะครับพอเราเปลี่ยนทานเข็มก็ยังไม่กระดิกเหมือนเดิมคือมันเสียที่เครื่องข้างในตอนนี้เราก็ต้องคิดว่าเราจะทิ้งมันไว้เลยหรือจะซื้อใหม่เพราะว่าบางคนอยากจะเก็บรูปลักษณ์การดีไซน์ของเดิมหรือเกี่ยวกับเรื่องความสุขทางใจเมื่อตอนที่ได้มาเช่นได้รับเป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนให้หรือว่าจับฉลากของขวัญปีใหม่ที่โรงงานแล้วก็ได้มามองทีไรก็นึกถึงเหตุการณ์ย้อนหลังก็มีความสุขทุกครั้งจึงอยากจะเก็บนาฬิกาเดิมเอาไว้นะครับวันนี้ผมมีวิธีมาบอกว่าควรจะทำอย่างไรครับแน่นอนครับถ้าเราซ่อมมันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนไส้ในนาฬิกาแบบนี้หรือเครื่องนาฬิกาเครื่องนาฬิกาแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับเริ่มตั้งแต่30บาท40บาทหรือดีๆหน่อยก็70 80บาทรวมค่าส่งแล้วก็ไม่ถึง100อยู่ดีนะครับเราก็จะได้นาฬิกาของเดิมกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแต่ความยากไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนความยากอยู่ที่เราจะหาเครื่องนาฬิกาอย่างไรให้ลงตัวเข้ากันได้กับเรือนนาฬิกาที่บ้านเราเพราะว่าไส้นาฬิกาแบบนี้มันมีมากมายเหลือเกินนะครับถ้าเราจะเซิร์ชโดยการพิมพ์รุ่นยี่ห้อก็ไม่รู้ว่ารุ่นยี่ห้ออะไรอีกนะครับผมมีวิธีที่จะหาให้ได้ง่ายขึ้นมาแนะนำในคลิปนี้ครับอาการของเครื่องนี้เข้าใจว่ามันเกิดมาจากที่แบตเตอรี่บวมแล้วก็มีของเหลวเยิ้มซึมเข้าไปโดนวงจรที่อยู่ด้านในนะครับนาฬิกาแบบนี้ถ้าซื้อใหม่ก็คงไม่ได้แพงอะไรหรอกครับแต่ว่าเกิดเสียดายขึ้นมาว่ามองทุกวันตอนเช้าก่อนไปทำงานก็เห็นทุกวันรู้สึกเสียดายยังไม่อยากทิ้งสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องเอาตัวเครื่องมันออกมานะครับบางแบบนั้นสามารถงัดฝาที่เป็นกระจกออกก่อนแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ไขควงมาขันสกรูที่อยู่ด้านหลังออกเมื่อเปิดฝาออกมาแล้วลำดับต่อมาให้ทำการถอดเข็มอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะเข็มวินาทีนะครับมันเบาบอบบางมากใช้ครีมเล็กๆก็ค่อยดึงขึ้นนะครับดึงมาตรงๆแบบนี้แหละแล้วต่อมาก็ถอดเข็มนาทีแล้วก็ถอดเข็มชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ให้คลายน็อตที่ล็อกเครื่องอยู่ตัวเครื่องก็จะหลุดออกมาครับเมื่อถอดตัวเครื่องออกมาแล้วให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ขายของออนไลน์นะครับอย่างเช่น Lazada ท่านกดตรงถ่ายรูปนะครับเพราะว่าถ้าเราพิมพ์เครื่องนาฬิกาอะไรนะครับมันจะขึ้นอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายเราใช้วิธีถ่ายรูปครับคลิกตรงกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปนี่ครับแอปก็จะโชว์นาฬิกาที่ใกล้เคียงให้เราเห็นนะครับแต่เราจะซื้อเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีแบบรุ่นย่อยอีกตั้งเยอะแยะนะครับลำดับต่อมาให้ดูที่ขนาดความยาวเกลียวก็คือตรงส่วนนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีขนาดของความยาวเกลียวที่แตกต่างกันมากนะครับโดยเราใช้วิธีวัดจากที่พื้นนะครับก็คือ12มิลลิเมตรและเราวัดกว้างคูณยาว5เซนครึ่งยาว5เซนครึ่งความหนาอันนี้ก็อยู่ประมาณ1เซนครึ่งนะครับเมื่อเราเช็ค 5.5 คูณ 5.5 คูณ 1.6 นี่เท่ากับของเราพอดีนะครับเท่ากับของผมความยาวของเพลา12มิลแบบนี้ก็คือใช้กันได้แน่นอนครับถ้าท่านจะใช้นาฬิกานี้ในห้องนอนผมแนะนำว่าให้เลือก
แบบเดินเรียบนะครับเพราะว่าแบบเข็มกระตุกมันจะมีเสียงดังแกล๊กแกล๊กแกล๊กบางทีถึงขนาดนอนไม่หลับถ้าจะใช้ในห้องนอนก็เอาแบบเดินเรียบนะครับแบบนี้จะไม่มีเสียงดังแกล๊กแกล๊กแกล๊กข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทราบก็คือใช้ถ่านอะไรใช้ถ่านธรรมดาหรือถ่านอัลคาไลน์เพราะว่ามันจะใช้สลับกันไม่ได้นะครับเครื่องนาฬิกามันมีความบอบบางมากถ้าเราเอาเครื่องที่เป็นถ่านธรรมดาไปใส่อัลคาไลน์มันจะมีปัญหารวมทั้งถ้าเอารุ่นที่ใส่อัลคาไลน์ไปใส่ถ่านธรรมดาก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นซื้อแบบไหนมาก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับและเราก็ต้องใส่ถ่านตามที่เขาบอกระบุเอาไว้ท่านอาจจะกังวลว่าแล้วถ้าซื้อมาแล้วมันเดินไม่ตรงมันเดินแล้วมันเปลืองถ่านหรือมันใช้ไม่ได้ก็ซื้อแบบที่เขารับประกันนะครับนี่มีรับประกัน1ปีเพราะบางแบบรุ่นที่มันถูกมากๆเขาจะไม่รับประกันแล้วก็เอาแบบที่มีสมอก็ได้นะครับที่มีสมอนะครับสมอไทยได้ยิ่งดีแต่อย่างน้อยก็ควรจะมีสมอไต้หวันก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยนะครับดูที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่สั่งซื้อมาครับเป็นอะไรเครื่องนาฬิกามีเข็มมาให้เป็นแบบนี้และนี่ก็คือตัวเครื่องอะไรนะครับและก็มีถ่านมาให้1ก้อนครับเรามาเปรียบเทียบกันก่อนว่ามันจะใช้ได้กันหรือเปล่านะครับนี่ผมมาเปรียบเทียบขนาดแล้วมาดูข้างหน้าครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับจุดสำคัญก็คือความยาวของเกลียวก็เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสามารถนำมาแทนในตัวนาฬิกาของเดิมได้อย่างแน่นอนของใหม่ผมยังไม่ใช้จะใช้ของเดิมก่อนเพื่อให้หน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่เข็มชั่วโมงนะครับต่อไปเป็นเข็มนาทีเราจะตั้งเอาไว้ที่ 12.00 นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเข็มวินาทีนี่เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเดินได้หรือเปล่านะครับผมจะใส่ถ่านนะครับนี่ดังแกล๊กๆเดินแล้วครับเดินแล้วครับเดินได้แล้วนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับลิงก์ร้านค้าที่ผมซื้อมาผมจะใส่ไว้ในใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY อย่าลืมคลิกติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปที่มีความรู้มีสาระมีประโยชน์แบบนี้อย่างสม่ำเสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ